ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ที่ไหนเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยมีผู้ใดรับรู้มาก่อนเป็นเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นที่บ้านที่มีใต้ถุนแห่งหนึ่งสถานที่นี้อาจดูเรียบๆคุ้นตาแต่ก็เป็นสถานที่ที่ลึกลับว่ากันว่าที่นี่เป็นที่ที่มีลมโชยพัดเย็นตลอดทั้งปีต้นไม้พืชพันธุ์เขียวชอุ่มว่ากันว่าที่นี่มีแต่ความสุขสงบรื่นเริงสนุกสนานและบ้างก็ว่ากันว่าที่นี่แปลกประหลาดพิเศษไม่เหมือนใครและมีมนต์ขลังมัมมัมมูอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันรู้สึกไหมสายลมผิวแผ่วรอบกายรู้สึกไหมสายลมชื่นช่ำสบายพัดผ่านมาเป็นเพื่อนในคืนที่เหงาใจอบอุ่นทักทายในยามอรุณดอกไม้แกว่งไกวโบกไปตามสายลมแมงน้อยรื่นรมกับฟ้าใสทุกแห่งที่สายลมโชยผ่านไปได้นำความรักมามอบให้วันเกิดมาหยกๆนะเนี่ยสองขวบนับแต่กระป๋อมกิ้งก่าก็เกือบหนุ่มแล้วนะเอ๊ะเกินไปไม่ต้องรีบโตไปหรอกเด็กๆอย่างเรานะมีชีวิตที่สดใสอยากเป็นเด็กๆไปนานๆพี่พร้าวแหละจะเป็นแพะหนุ่มในอีกไม่กี่ปีมัมมัมมูคุยอะไรกันนะใครอายุสองขวบใครหนุ่มนี่สองขวบนี่สิบขวบนี่600ขวบเย้วันนี้มัมบอกพี่กรามช้างว่าจะไปหาล่ะพี่กรามช้างขอดูลูกแก้วมัมไปเลยเดี๋ยวก็ปั๊มตามไปนะไปคนเดียวได้นะมัมมาอยู่บ้านสีสหายใต้ถุนลมโชยได้หลายวันแล้วเขาเริ่มไปไหนมาไหนเองได้วันนี้มีนัดกับนกเงือกกรามช้างที่เพิ่งรู้จัก
และเที่ยวป่าด้วยกันวันก่อนมหัศจรรย์มันทำอะไรได้บ้างดึ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 งหมายถึงมีประโยชน์อะไรมั่งรักษาความชื้นให้เหมาะสมเร่งการเกิดฝนเมื่อยามแล้งสร้างอากาศบริสุทธิ์โอโซนฮะอะไรคือโอโซนได้ยินใครๆก็พูดถึงว่าสำคัญนักโอโซนเป็นก๊าซที่เกิดจากโมเลกุลออกซิเจนในชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ห่างจากผิวโลกประมาณ10ถึง60กิโลเมตรโอโซนในชั้นดังกล่าวทำหน้าที่กั้นไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตส่องมายังโลกในปริมาณที่มากเกินไปเพราะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแต่รังสีอัลตราไวโอเลตชนิด A ที่มีความยาวคลื่นมากกว่า320นาโนเมตรนี้เป็นประโยชน์ต่อเราเพราะช่วยสร้างวิตามินซียากยากไม่เข้าใจมัมมูงั้นสั้นๆลูกแก้วดีต่อโลกครับมัมมัมมูซึ่งบัดนี้มันใช้การไม่ได้แฮะมัมไม่รู้จะหาใครมาซ่อมได้อะแกะแกะพี่กรามช้างกำลังคิดว่าต้นไม้กาหนาอาจช่วยเยียวยาได้ต้นไม้กาหนานี้อายุหลายร้อยปีแล้วนกเงือกใช้เป็นที่พักพิงหลายต่อหลายรุ่นสัตว์หลายตัวทำโพรงอยู่ดอกใบอ่อนของต้นไม้กาหนาใช้เป็นอาหารของนกและสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้ใครจะกินเท่าไหร่ก็ได้ต้นไม้ไม่หวงเธอยังไม่เคยรู้เรื่องกระป๋ำใช่ไหมมุ้มุ้งเป็นไงเหรอครับกระป๋ำนะเขาไม่ได้เกิดที่นี่หรอกตอนนั้นน่ะนะเขายังเป็นลูกกิ้งก่าน้อยๆอยู่ในป่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเขาคงมีพ่อแม่แต่วันที่ฉันพบเขาน่ะเกิดไฟไหม้รู้ไหมไฟเกิดจากสิ่งที่มนุษย์โยนทิ้งอย่างไม่ระมัดระวังมันเกิดไฟป่าลามเป็นบริเวณกว้างมากมัมมัมมูมัมเคยเห็นมัมเคยรู้เวลาไฟไหม้ป่ามัมก็เคยช่วยลูกแก้วนี่แหละช่วยได้แล้วพี่กรามช้างช่วยกระป๋ำมาที่แดนลมชอยนี่เหรอครับใช่เมื่อ2ปีก่อนแต่เขาเล็กมากพี่กรามช้างเลยให้ต้นไม้กาน้ำดูแลเขาเติบโตที่นี่กินดอกใบและผลนอนอบอุ่นว่ากันว่าต้นไม้นั้นน่ะมีพลังวิเศษพี่หมายความว่ามีพลังรักษาอาจจะรักษาลูกแก้วได้ผืนดินน้ำลมล้วนมีพลังงานธรรมชาติล้วนเป็นพลังบริสุทธิ์นกเงือกกรามช้างทดลองนำลูกแก้วของมอมมาไว้ที่โคนต้นไม้กาน้ำโดยให้อ้นดูแลอ้นจะเฝ้าระวังไม่ให้ตัวสวิตสวัสดมาขโมยวางใจได้มอมลองให้สะสมพลังสักคืนนะโหมัมมัมนานจังใต้ถุนลมโชยอ่ะหยุดพักสักประเดี๋ยวดิคือว่าเหนื่อยแล้วเมื่อยอ่ะและเดี๋ยวและเดี๋ยวแอะแอะและจะกลับมานะ